สวัสดีครับจากทวิสเซอร์ครับนะครับวันนี้ผมมีความยินดีที่จะแนะนำอุปกรณ์เสริมนะครับของ Hulom รุ่น H200 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอุปกรณ์เสริมนี้เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับในประเทศเกาหลีอุปกรณ์เสริมชนิดนี้เราเรียกว่า Ice Cream Stainer for H200 นะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันครับเป็นการเปิดตัวอุปกรณ์เสริมครั้งแรกในเมืองไทยนะครับข้างในเนี่ยเขาก็จะประกอบด้วยถ้วยสำหรับพูดง่ายๆเป็นถ้วยทำไอติมครับแล้วก็เป็นคู่มือครับเรามาดูวิธีการประกอบกันสักนิดนึงนะครับเราเริ่มจากโถแยกน้ำแยกกากก่อนนะครับในส่วนของช่องคายกากด้านหลังนะครับเราก็ต้องปลดเข็มขัดลงมานะครับจะเห็นที่ลิ้นสไลด์กากสีส้มตรงนี้ครับเราต้องดึงออกนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดไปตำแหน่งเดิมครับต่อมาเป็นอุปกรณ์สำหรับทำไอติมนะครับเราก็วางลงไปในโถแยกน้ำแยกกากแล้วก็หมุนให้ลงล็อกรู้ได้ยังไงว่าลงล็อกครับถ้วยทำไอติมเขาจะไม่ขยับขยื่นขยับได้นิดเดียวนะครับแล้วเราก็ใส่เกลียวครับวางลงไปแล้วก็กดให้สุดนะให้ใบตัดเขาเสมอกับขอบถ้วยทำไอติมครับแล้วเราก็ปิดฝาครับยกชุดคันไปวางที่บนถังมอเตอร์ครับวิธีการทำไอติมเราก็จะใส่ผลไม้แช่แข็งทางช่องด้านบนแล้วไอติมก็จะออกมาทางช่องคายกากด้านหลังนะครับไหลลงสู่โถรับกากครับสำหรับหน้านี้ในประเทศไทยเป็นหน้าทุเรียนนะครับเรามาลองทำไอติมทุเรียนกับเครื่องฮูลอมรุ่น H200 ดูครับนำทุเรียนนะครับมาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเราไปแช่ช่องฟรีซให้ทุเรียนแข็งเลยนะครับเราก็นำทุเรียนที่แช่แข็งนะครับทยอยใส่ลงไปช้าๆนะครับเนื้อทุเรียนที่เราฟรีซไว้แล้วนะครับก็จะโดนเกลียวบดเขาจะออกมาทางช่องด้านหลังนี้นะครับอันนี้คือไอติมทุเรียนเป็นเนื้อทุเรียน 100% เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ทุเรียนชิ้นสุดท้ายลงไปแล้วนะครับเราก็ต้องให้เครื่องเขาทำงานต่อไปอีกประมาณ 2-3 นาทีเพื่อลำเลียงเนื้อทุเรียนออกมาได้มากที่สุดนะครับไอติมทุเรียน 100% นะครับที่ได้จากอุปกรณ์เสริมสำหรับทำไอติมของรุ่น S200 นะครับใครมีรุ่นนี้ลองไปทำทานดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ